ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตปฏิเสธให้ความเห็นนะคะถึงสถานะของพลเอกประยุทธ์จันโอชาตามที่มีกระสวิพั์วิจารณ์ด้วยเหตุผลว่าการดําเนินการทุกอย่างนั้นต้องเป็นไปตามขั้นตอนตรวจสอบค่ะ,คะทางด้านของนายเรืองไกลรลีกิจวัฒนะเดินหน้ายื่นตรวจสอบคุณสมบัติของพลเอกประยุทธ์กรณีเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักพลังประชารัฐโดยเข้ายื่นเอกสารต่อกกตเพิ่มเติมค่ะ นายเรืองไกลรลีกิจวัฒนะเข้ายื่นเอกสารหลักฐานต่อกอกตเพิ่มเติมอีกสองฉบับโดยเชื่อว่าเป็นหลักฐานที่ชี้ถึงสถานะของพลเอกประยุทธ์จันโอชาว่าเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐโดยขอให้กกตพิจารณาส่งคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าพลเอกประยุทธ์เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐหรือไม่ ทั้งนี้หากพลเอกประยุทธ์เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐก็อาจส่งผลให้การตอบรับเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักพลังประชารัฐเข้าข่ายขัดต่อรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันในลักษณะต้องห้ามตามมาตรา98วงเล็บ15นะครับเพราะนั้นด้วยหนังสือฉบับนี้ก็จะเอามายืนยันว่าที่ผมร้องว่าหัวหน้าคอสชอหรือคณะในคณะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยน่าจะถูกต้อง นะครับเพียงแต่ปปชเนี่ยบอกว่าไม่ต้องยื่นบัญชีไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐนะฮะอันนี้ก็ฝากให้คนที่อ้างปปชเนี่ยให้ชัดเจน ขณะที่นายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตกล่าวถึงกรณีพักพลังประชารัฐเชิญพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคร่วมเวทีปราศัยว่ากกตได้แจ้งตอบกลับเรื่องนี้ไปยังพักพลังประชารัฐแล้วซึ่งปรากฏข้อมูลอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักง,งานกกตและยืนยันว่ากกตพร้อมดาเนินการตรวจสอบสถานะพลเอกประยุทธ์ตามที่มีผู้ร้องเรียนค่ะ